หลักในการทำโครงการการผลิตนะครับหลักในการทำโครงการการผลิตอันที่หนึ่งนะครับก็คือต้องกำหนดนโยบายแล้วเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้กำหนดว่าเฮ้ยเราจะใช้ชนิดแล้วก็ประเภทสัตว์แบบไหนเพื่อให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าวิธีการการผลิตแล้วก็การเลี้ยงสัตว์มันจะต้องสอดคล้องกับนโยบายแล้วก็เป้าหมายผมยกตัวอย่างอีกถ้าสมมติว่าคุณจะผลิตไก่เนื้อส่งตลาดถ้าเป็นตลาดชุมชนถ้าเป็นตลาดชุมชนคุณคิดว่าคุณจะซื้อไก่พันอะไรเข้ามาเลี้ยงมันก็จะมี1ไก่กระทงไปซื้อบริษัทยักษ์ใหญ่มาเลยอันที่2ก็คือไก่ไข่ตัวผู้ไก่ไข่ตัวผู้ก็คือเค้าเรียกว่าไก่ซีนะครับเป็นไก่ไข่ตัวผู้ขนสีขาวนะครับคุณก็ไปซื้อมาจากไอ้โรงฟักที่ผลิตไก่ไข่ไก่ไข่เวลาฟักออกมามันมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับโดยสัดส่วนมันก็คือ50 50นะครับไก่ตัวเมียเอาไปขายตัวละ20บาทไก่ตัวผู้ขายตัวละ50ตังค์นะครับคุณก็มาเลี้ยงอันนี้ตลาดชุมชนนะครับอันที่3ก็คือคุณจะไปซื้อไก่พื้นเมืองซึ่งพัฒนาพันธุ์โดยกรมปศุสัตว์ณปัจจุบันก็คือไก่ประดู่หางดำเอาเข้ามาเลี้ยง3ลักษณะของไก่ที่คุณจะเลี้ยงเพื่อที่จะจำหน่ายในตลาดชุมชนคุณจะเลือกไก่แบบไหนไก่กระทงไก่ไข่ตัวผู้ไก่พื้นเมืองกำหนดได้ชัดนะครับกำหนดได้ชัดถ้าคุณกำหนดชัดว่าคุณจะเอาไก่กระทงกระบวนการของการเลี้ยงมันจะเป็นกระบวนการของการเลี้ยงไก่กระทงแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปซื้อไก่ไข่ตัวผู้เข้ามาเลี้ยงกระบวนการของการเลี้ยงมันจะไม่เหมือนกับไก่กระทงแต่มันจะใกล้กันเพราะฉะนั้นเวลาคุณให้อาหารแตกต่างนะครับแตกต่างนะครับเพราะว่าไก่ไข่ตัวผู้มันตัวช้าเวลาในการเลี้ยงมันก็อาจจะเป็น2เดือนครึ่งถึง3เดือนกว่าที่จะขายได้ประมาณสัก1กิโลหรือ1กิโลกว่านิดๆ นะครับการนำไปประกอบอาหารก็จะแตกต่างกันนะครับนะครับแตกต่างกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือโยงกลับมาว่ากำไรอันไหนคุณจะมากกว่าต้องคำนวณ นะครับต้องคำนวณ3อย่างเนี่ยแค่ตลาดชุมชนอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณนึกจากจะเลี้ยงอะไรคุณก็เลี้ยงไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับกำหนดนโยบายแล้วก็เป้าหมายให้ชัดว่าคุณจะทำอะไรแล้วเริ่มดำเนินการพอคุณกำหนดเสร็จคุณก็มานั่งคำนวณทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างนะว่าคุณจะต้องใช้อะไรยังไงนะครับการใช้พื้นที่ในฟาร์มจะต้องมีประสิทธิภาพมากที่สุดจะต้องไม่มีพื้นที่ที่ว่างเปล่านะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดเลี้ยงสัตว์นั้นเนี่ยจนเกินไปมันก็จะไม่ดีอีกเหมือนกันนะครับมันเคยมีถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเป็นในฟาร์มของบริษัทเอกชนนั้นผมไม่ว่าแต่ถ้าเกิดเป็นฟาร์มของเกษตรกรบางครั้งมีพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่งนะครับเลี้ยงไก่ได้ร้อยตัวอายุเลี้ยงไก่ได้เลี้ยงไก่ได้ร้อยตัวประมาณ2เดือนน้ำหนักได้3กิโลอาจารย์ผมได้กำไรเยอะรุ่นนี้ผมเพิ่มสักพื้นที่ขนาดเดิมนะผมเพิ่มเป็น200ตัวผมบอกไม่ได้ครับเพิ่ม200ตัวจะขาดทุนแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแทนที่มันจะได้2เดือน3กิโลมันกลับกลายเป็นว่า2เดือนได้แค่2กิโล2กิโลไม่พอไก่ตายเยอะอีกนะครับเพราะว่าอัตราการเลี้ยงมันแน่นเกินไปนะครับมันจะมีในแต่ละที่นะครับในแต่ละพื้นที่มันจะมีการเลี้ยงที่เหมาะสมถ้าเราเลี้ยงมากเกินไปไม่ดีนะครับไม่ดีแต่ถ้าเกิดเราจำนวนตัวเราเลี้ยงน้อยเกินไปดีไหมเลี้ยงไก่กระทงหา3ตัวต่อตารางเมตรไม่ได้นะครับถ้าพื้นที่มันก็เรียกพื้นที่มันมากจนเกินไปมันทำให้ไก่เนี่ยมันออกกำลังกายมากเกินไปแล้วก็อัตราการเจริญเติบโตมันก็จะลดลงนะครับสุขภาพมันดีแต่อัตราการเจริญมันลดลงเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะนะครับคำนึงถึงทำเลที่ตั้งของฟาร์มแล้วก็โรงฟักนะครับซึ่งทำเลที่ตั้งของฟาร์มเนี่ยง่ายๆก็คือจะต้องมันมีอยู่7ข้อนะครับก็คือง่ายๆก็คือว่าห่างไกลชุมชนนะครับใกล้เคียงการคมนาคมนะครับการคมนาคมสะดวกนะครับแล้วก็สำคัญก็คือจะต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะกำหนดระบบการป้องกันภัยทางชีวภาพได้ดีซึ่งในธุรกิจของการเลี้ยงปศุสัตว์ณปัจจุบันระบบการป้องกันภัยทางชีวภาพนะครับหรือว่า biosecurity มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งเนื่องจากว่าถ้าเทียบกับอดีตเนี่ยเราจะมาโฟกัส
นะครับเราจะมาคำนึงในเรื่องของลักษณะของการเลี้ยงการจัดการเทคนิคการเลี้ยงการจัดการซะเป็นส่วนใหญ่ไอ้เรื่องของการป้องกันโรคเราก็มีแค่การสุขาภิบาลและการป้องกันโรคนะครับแต่ปัจจุบันสายพันธุ์ไก่มันเปลี่ยนนะครับมันจะเป็นสายพันธุ์เพื่อเขาเรียกเป็นสายพันธุ์สังเคราะห์แล้วนะปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าเขาใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์เทคโนโลยีในการผสมพันธุ์นะครับสายพันธุ์เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนโรงเรือนและอุปกรณ์เปลี่ยนทำไมมันถึงเปลี่ยนมันเป็นไปตามเทคโนโลยีณปัจจุบันนะครับถ้าเรายังตามไม่ทันเราล้าหลังเพราะนั้นพวกนี้เปลี่ยนหมดพอมันเปลี่ยนหมดสุดท้ายก็คือระบบการเลี้ยงณปัจจุบันมันเป็นระบบการเลี้ยงการจัดการที่เป็นแพ็กเกจถ้าคุณไม่ทำแบบนี้ไก่ไม่โตถ้าคุณไม่ให้อาหารแบบนี้ไก่ไม่โตถ้าคุณไม่ให้อาหารโดยใช้อุปกรณ์อย่างนี้ไก่ไม่โตถ้าคุณไม่ให้น้ำแบบนี้ไก่ไม่โตนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงไก่กระทงณปัจจุบันถ้าเลี้ยงไก่เป็นพันตัวเป็นหมื่นตัวคุณเคยเห็นเขาเอากระปุกน้ำห้อยแขวนไหมไม่มีนะครับไม่มีเพราะนั้นเทคนิคการเลี้ยงมันเปลี่ยนอะไรเห็นไหมครับเพราะนั้นทุกฟาร์มอุปกรณ์ในการเลี้ยงมันก็จะเหมือนกันการให้อาหารก็จะเหมือนกันการให้น้ำก็จะเหมือนกันการจัดการต่างๆก็จะเหมือนกันใครทำผิดแปลกไปจากนี้ชิบหายไก่ไม่โตอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้มาเน้นตรงไหนมาเน้นตรงการสุขาวิไอมาเน้นตรงจุดเน้นตอนนี้ก็คือมาเน้นในเรื่องของการป้องกันภัยทางชีวภาพนะครับมาเน้นตรงนี้ละมันไม่ใช่การสุขาภิบาลแบบสมัยก่อนละนะครับมันเน้นมาตั้งแต่เรื่องของการเข้าสู่ในฟาร์มตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะฉะนั้นทำเลที่ตั้งนะครับมันจะต้องเหมาะสมนะครับสามารถที่จะดำเนินการการป้องกันภัยทางชีวภาพได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับการใช้ตู้ฟักไข่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตู้ฟักไข่ก็จะมี2แบบนะครับก็ไปว่ากันนะครับ ต้องคำนึงถึงความต้องการของตลาดแล้วก็ความสม่ำเสมอของการผลิตในรอบปีไอ้ตรงนี้ก็สำคัญนะครับเวลาคุณจะวางแผนการผลิตเนี่ยคุณจะต้องรู้คุณลองเดาดิว่าไข่ที่มันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยไข่ไก่เนี่ยคุณคิดว่าไข่ไก่เนี่ยช่วงไหนราคาถูกที่สุดเดือนไหนราคาถูกที่สุดเดือนไหนราคาแพงที่สุดในรอบปีไม่ใช่ว่าราคาไข่เท่ากันหมดสมมุติไม่ใช่นะครับมันมีขึ้นมีลงนะครับถูกที่สุดก็คือช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมถูกที่สุดแล้วมันจะไปถูกอีกช่วงคือช่วงกินเจประมาณ2อาทิตย์เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเลี้ยงไก่เสร็จปุ๊บพอช่วงนี้คุณจะต้องหาวิธีว่าคุณจะต้องทำยังไงให้เก็บไข่ได้นานขึ้นแล้วมันจะไปราคามันจะไปเพิ่มอีกทีก็คือช่วงเปิดเทอมนะครับเห็นไหมครับคุณจะต้องรู้ไก่เนื้อไก่ช่วงไหนถูกที่สุดเหมือนกันพวกนี้ถ้าเกิดคุณจะเลี้ยงสัตว์นะครับคุณจะทำการตลาดคุณจะต้องศึกษาข้อมูลรอบด้านเยอะนะครับคุณจะต้องดูข้อมูลเยอะนะครับแล้วข้อมูลพวกนี้คุณไม่ต้องไปหาจากที่ไหนเดี๋ยวนี้เซิร์ช Google ขอแค่ว่าคุณมีความคิดว่าคุณจะหาข้อมูลอะไร Google มันบอกไม่ได้ว่าคุณจะต้องหาข้อมูลอะไรนะครับมันอยู่ที่หัวของคุณดังนั้นคุณจะต้องหาข้อมูลอะไรเข้ามานะครับแล้วคุณก็มาสังเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลของคุณซึ่งนั่งอยู่ในเนี้ย40คนเนี่ยสังเคราะห์ข้อมูลไม่เหมือนกันนะครับมีข้อมูลตัวเลขตัวเดียวกันนะครับดูเว็บไซต์เดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่าสังเคราะห์ข้อมูลไม่เหมือนกันนะครับสำคัญนะครับไอ้ตรงนี้นะครับความคิดเนี่ยนะครับเป็นไงละความต้องการของตลาดความสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ต้องคำนึงถึงการจัดหาปัจจัยการผลิตให้เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องมีแหล่งในการหานะครับสมมติผมยกตัวอย่างคุณจะเลี้ยงไก่ไข่ตัวผู้จำหน่ายคุณคิดว่าในละแวกเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมันจะมีฟาร์มที่ผลิตลูกไก่ไข่ไหม
ถ้ามันมีคุณสามารถจะหาซื้อลูกไก่ไข่ตัวผู้ได้ในราคาที่ถูกแต่ถ้าเกิดฟาร์มไก่ไข่ไอ้ฟาร์มไอ้โรงฟักหรือว่าฟาร์มที่ผลิตลูกไก่ไข่เนี่ยนะมันอยู่ทางภาคใต้อยู่สุไหงโกลกแล้วคุณอยู่เชียงรายคุณจะเลี้ยงลูกไก่ไข่ตัวผู้เนี่ยคุณจะต้องไปซื้อไก่มาจากสุไหงโกลกถูกต้องไหมลูกไก่ตัวละ50ตังค์บวกค่าขนส่งคุ้มไหมคุ้มไม่คุ้มไม่รู้คุ้มไม่คุ้มมันอยู่ที่ว่าตลาดต้องการเท่าไหร่1ความต้องการของตลาด2ก็คือราคานะครับเชื่อได้เลยว่าไก่พื้นเมืองกับไก่ไข่ตัวผู้เนี่ยนะครับพวกนี้จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วส่งไปโมเดิร์นเทรดขายไม่ได้มันไม่มีใครทำไก่ทอดออกมาเป็นไก่กรอบกรอบผมไม่บอกยี่ห้อนะไก่กรอบกรอบเนี่ยทำมาจากน่องของไก่ประดูหางดำน่องตะหัวไม่ตีนะแล้วก็ทอดออกมาพอดึงออกมาเสร็จปุ๊บฟันปลอมติดมาด้วยเพราะเนื้อมันเหนียวคงไม่มีใครกินเพราะฉะนั้นเนื้อไก่ทอดกรอบกรอบมันจะต้องเป็นน่องโตๆถูกต้องไหมแทะดึงออกมาเสร็จปุ๊บกรอบนอกกรอบนอกนุ่มในมันอร่อยพอดีแล้วน่องทุกน่องเนี่ยวางเรียงอยู่10น่องมันต้องมีขนาดเท่ากันหมดไม่ใช่เออกูเลือกเอาน่องใหญ่เหมือนกับไก่ทอดของใครไก่ทอดเดี๋ยวนะแยกประตูบางเขนอะไก่ทอดวาสนามันก็ไม่ใช่ไอ้น่องนี้10บาทไอ้น่องนี้8บาทอ้าวเฮ้ยมันน่องเหมือนกันนะทำไมราคาต่างกันขนาดไม่เหมือนกันเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นไก่ที่มันอยู่ในห้างโดยปกติเวลาวางนี่ปึบเหมือนกันเราแทะกับไอ้ตัวข้างๆแทะมันขนาดเดียวกันนะครับไม่ต้องไปฉาใครนะครับอันนั้นรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยสำคัญนะครับว่าเราจะคือบางทีเนี่ยเราเลี้ยงสัตว์ที่มันมีอัตราการเจริญเติบโตที่ต่ำการเจริญเติบโตที่ต่ำเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่ปัจจัยในการผลิตสูงมากถ้าคุณเอาไก่อาหารไก่เนื้อระยะ1ระยะ2ระยะ3ไปเลี้ยงไก่ไข่ตัวผู้อาจจะเจ๊งก็ได้เพราะอาหารราคามันแพงแล้วอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์มันขึ้นอยู่กับ1อาหาร2ก็คือพันธุกรรม3ก็คือการจัดการและสิ่งแวดล้อมนะเห็นมั้ยครับการจัดการดีสิ่งแวดล้อมดีอาหารดีแต่อาหารดีนั่นน่ะมันไม่เหมาะสมกับพันธุ์ก็ไม่โตเหมือนกันนะเปลือกนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือตลาดเหมือนที่ผมบอกตลาดนำหน้าการผลิตตลาดต้องมาก่อนถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะยืดอายุไม่ใช่ดิเราสามารถที่จะสมมติว่าเราจะต้องจำเป็นต้องสั่งไก่จากที่อื่นเข้ามาเลี้ยงซึ่งราคาค่าพันธุ์มันจะแพงแต่ถ้าเบ็ดเสร็จสละตะเรียบร้อยเราคำนวณเรามีกำไรอยู่เราก็เลี้ยงได้นะครับถ้าเทียบกับเราเอาไก่ที่มีทุกอยู่ทั่วไปมาเลี้ยงแล้วจำหน่ายแล้วโดนกดราคามันจะไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันอันนี้ต้องวางแผนนะครับต้องวางแผนเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือมันถ้าเกิดว่าเราคิดเราคำนวณเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะทำโครงการการเลี้ยงไก่ได้ง่ายแล้วจริงๆนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวางแผนการผลิตดีๆนะครับในพื้นที่หนึ่งเนี่ยสมมติว่าคนเนี้ยเมโจเนี่ยคุณไปหาราคาไก่เนื้อโลละเท่าไหร่ราคาไข่ไก่ฟองละเท่าไหร่ราคาไก่เนื้อที่เป็นไก่พื้นเมืองเท่าไหร่ไก่ไข่ตัวผู้เป็นเท่าไหร่แล้วคุณย้อนกลับมาว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีปัจจัยการผลิตอะไรบ้างคำนวณแล้วคำนวณเป็นต้นทุนแล้วคุณจะมีเบรกพอยต์เลยทีเนี้ยไก่เนื้อถ้าเกิดจะขายในตลาดเนี้ยราคาจะต้องไม่ต่ำกว่าโลละ25บาทสมมุติถ้าราคาต่ำถ้าคุณไปถามในตลาดราคาต่ำกว่านี้คุณไม่เลี้ยงละเพราะว่าเบรกพอยต์อยู่แค่ตรงนั้นก็คือเบรกพอยต์ก็คือต้นทุนทั้งหมดอยู่นี้หมดเลยแล้วบวกกำไรอีก 20% มันคือเบรกพอยต์นะครับขายไข่ถ้าคุณจะขายไข่เนี่ยคุณเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณขายไข่ถ้าเกิดคุณผลิตออกมาเรียบร้อยต้นทุนการผลิตของคุณจะอยู่ที่ประมาณ2.50 บาทถ้าเกิดว่าคุณขายไข่ได้ราคาต่ำกว่าฟองละ3บาทคุณไม่เลี้ยงถ้าคุณเลี้ยงโอกาสขาดทุนคุณสูงเห็นไหมครับไอ้มันมีเบรกพอยต์ของมันนะครับไก่เนื้อไก่ไข่ถ้าคุณจะเลี้ยงมันจะมีเบรกพอยต์เหมือนกันเพราะนั้นคุณจะต้องคำนวณการที่คุณจะคำนวณคุณกำหนดพวกนี้ได้หมดนะครับ
แล้ววันนี้ไม่ทันหลังจากนี้ผมจะสอนวิธีในการคำนวณว่าคุณจะคำนวณยังไงนะครับวางแผนการผลิตมันอาจจะไม่โยงไปถึงเรื่องของต้นทุนต้นทุนนี่ง่ายมากแค่เอาปัจจัยการผลิตคูณด้วยราคาแค่นั้นจบเลยมันคือต้นทุนนะครับอีกเยอะงั้นเอาไว้แค่นี้ก่อน